เขานั่งเล่นเขานั่งเล่นกันตรงนี้นั่งเล่นแล้วว่าการ์ดไปด้วยปั่นกันกูว่าการ์ดไปด้วยแล้วมันเป็นอย่างนี้ไม่ใจอะไรเลยคือว่าไม่คิดอะไรสมองเลยว่าวันนี้กูจะต้องโดนแทงเมื่อกี้ชวนเล่นลงทะลมไม่เล่นด้วยอะไรเรื่องอย่างนี้นะแล้วไปถามตะแคกมาถามตะแคกว่าทำไมถึงไม่เล่นโลพวกผมอ๋อพวกคุณสั่งเราไม่ให้เล่นผมก่อนนั้นผมก็เลยไปสั่งทำเด็กมา4ตัวเอกับผมเก็บเป็นเองเลยนี้ครับกูไม่ต้องรอพวกมึงแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวห้ามมาอยู่ตรงนั้นอ่ะไม่ได้แทงก็ดีพร้อมตรงหัวเสร็จแล้วผมจับ2มือเลยวันนั้นอ่ะเนี่ยผมพูดต่อหน้าเลยว่าผมกะเอาตายสำหรับผู้ผลิตสินค้าหรือธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่มาโปรโมทสินค้าหรือธุรกิจบริการของคุณทักแชทไปได้ที่เพจกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่หรือ LINE @โค้กซีโร่สตอรี่และสำหรับใครอยากเป็นตัวแทนสบู่สครับซีโร่ทักแชทมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับกูนั่งเล่นกับกุ๋ยเอบอกมาหัวหน้ามาจานมาจานหน้าเสือบอกไม่มีลูกไม่เล่นเล่นดวดว่าเล่นเลยกูไม่เล่นอ่ะก็มึงแดกกูไปแล้วอ่ะแล้วมึงบอกว่ามีตังค์คือเป็นแผลที่ผมใจเจ็บใช่ไหมพอกลับจะกลับไปแก้เออเลิกไม่มีตังค์ก็อุตส่าห์เดินหาตังค์เพื่อจะมาเล่นกันใหม่จะมาแก้เออก็เล่นแบบสนุกด้วยแล้วกูก็อยากได้ตังค์กูคืนด้วยเออถ้าเสียอีกก็ไม่เป็นไรไม่เล่นโอเคไม่เล่นวันนั้นกูก็ไม่เล่นจนมาวันอาทิตย์วันที่กูโดนแทงเนี่ยเอาละวันที่เกิดเหตุแล้วให้หนูลงทุนเล่าก่อนวันเสาร์ผ่านไปทีนี้มาวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็เหมือนเดิมเช้ามาแล้วก็เล่นดวกับกุ๋ยใช่ป่ะก็เล่นเดิมเลยคู่เดิมปั่นไปด้วยอะไรด้วยมันก็กากสนุกอะใช่ป่ะตรงเอจะมีต้นไม้ใช่ป่ะที่เป็นลานที่เราจะเล่นกันใช่ป่ะตรงข้ามนั่งสุเหร่านั่งสุเหร่านั่งสุเหร่าไปนั่งเล่นอยู่นั้นอะตอนแรกเล่นอยู่นั้นเล่นอยู่นั้นอะปุ๊บกุ๋ยบอกจานผมหิวเดี๋ยวผมไปหาข้าวเหนียวหมูข้าวเหนียวไก่กินก่อนเดี๋ยวเอาไปดิเดี๋ยวเสร็จแล้วก็มาเล่นเหมือนเดิมนะโอเคแล้วก็เดินไปหาอะไรกินกินเสร็จแล้วเรียบด้วยนะมันก็เดินไปเริ่มเราก็เลิกก่อนพอกุยกินเสร็จบอกกุยมาดิกุยบอกว่าจานผมไม่เล่นแล้วผมไม่อยากเล่นเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรเลยเพราะว่าไอ้เหี้ยเล่นหวยดีทำไมไม่เล่นเราไม่เอะใจอ่ะไม่เล่นก็ไม่เล่นสงสัยสู้ไม่ได้เว้ยใส่กูเหี้ยกูหน้ากูถอยเก่งเว้ยยอมไอ้เหี้ยกูคัดเก่งเลยเนี่ยคัด2ได้2คัด5ได้5ดวดได้ดวดดวงมาแบบนั้นเลยเหรอเออมือทอดเลยแบบนี้ฝันแบบว่าไงแล้วมาถามไอ้ใครยังไม่เคยดูสาธิตด่วนไปดู EP ของอะไรนะเราสาธิตการเล่นด่วนอ่ะการเล่นด่วนจะมีเม็ดมะขาม5เมตรมีเป็นเจาะรูแล้วก็แต้มลิควิดไปเป็นขาวเป็นแต้มอ๋อต้องอย่างนี้เหรอถ้าสองฝันยังไงฝันนี่ฮะเยอะหน่อยเหรอแล้วไงไม่ใจคุยเขาไม่เล่นเขาไม่เล่นโอเคไม่เล่นก็ไม่เป็นไรเขายอมเขายอมเราเก่งไงอย่างเงี้ยเราไม่ใจเราไม่เล่นเราก็นั่งเล่นอยู่แถวนั้นนะว่าแล้วก็พวกน้องๆอะไรในบ้านก็อยู่ด้วยกันหมดใช่ไหมคือเดินไปไหนก็เดินด้วยกันแล้วก็วันนั้นเขาจะมีนี่เลื่อนเขียนทำเรื่องเลื่อนชั้นกรณีพิเศษเราก็ขึ้นไปหมวดเพราะเราชั้นเร็วมากเนี่ยแต่ก่อนเป็นเร็วมากเนี่ยแล้วขึ้นไปหมวดเพื่อชั้นเร็วไงเราไปกรอกไงเราเป็นเสร็จเป็นชั้นเร็วไงเราต้องการที่จะเลื่อนชั้นใช่แล้วก็ขึ้นไปกรอกเอกสารอะไรเสร็จปุ๊บเราก็ลงมาอย่างหมวดเราก็มานั่งตรงหมวดจะมีตู้ไปรษณีย์สีแดงตู้ใหญ่นะครับเราก็นั่งกายนี่ไอ้แขก11แต้มแล้วก็น้องเราคนนึงทำไมแขกต้อง11แต้มไม่รู้อ่ะฉายาเหรอแขก11แต้มเขาสั่งมาที่หัวเข่า64เอียว64เอียว11แต้ม11ฉายาแม่งไม่น่าครบเลยเราก็นั่งแล้วก็ชงกาแฟมาแก้วหนึ่งเราก็นั่ง3คนผมหมวดแล้วก็ชงกาแฟเอธาดานั่งอยู่ตรงไอ้ป้ายรถเมย์จะเป็นศาลานะเรียกป้ายรถเมย์จะมีซึ่งเรามองกันเห็นมองเห็นไม่ไกลก็จากตรงนี้ก็เนี่ยห้องนี้เลยห้องนี้หน่อยก็ประมาณเนี่ยประมาณเนี้ย10เมตรว่าร้อยเมตรเลยไม่ถึงนี่ประมาณนี้มุมนู้นไหมได้อยู่นะประมาณ20เมตรอ่ะประมาณนี้มุมลงนู้นอ่ะประมาณ20เมตรระยะห่างประมาณนี้ไอ้แขกนั่งนี้เรานั่งนี้แล้วน้องเราอยู่นี่แขกก็เรียกธดากาแฟกินกาแฟกันเราก็มองไอ้ธดาใช่ไหมเอธดาหน้าตึงเว้ยไม่ยักหน้าไม่สายหัวไม่อะไรนะเป็นไรวะซึ่งทุกทีเนี่ยคือเอธดาต้องมีแบบคือนั่งมองเราอ่ะอยู่ป้ายรถเมย์คือมองแบบหน้าตึงอ่ะเราไม่เอะใจอะไรก็ยังไม่เอะใจเราใส่เขาคงไม่กินมั้งเป็นอะไรหน้าตึงกว่าเราก็กินกาแฟเหมือนเดิมปกติไม่มีอะไรคิดว่าไม่มีอะไรแต่เขาจ้องเราแล้วตอนนั้นถึงจ้องเราแล้วแต่เราไม่เอะใจเรากินเสร็จเราก็เดินเข้าบ้าน
กลับบ้านแล้วก็แจกยาในบ้านกินใช่ป่ะเราก็ตกตรงบ้านมีสกาเราก็เดินไปดูสกาวงเบลเลอร์เลยนะสกาคนจีนเล่นเนี่ยแม่งเล่นเก่งเราก็ยืนดูเราไม่ชอบอ่ะเพราะเราไม่ได้เล่นไงแล้วแขกเขานอนนี่ใส่ห้างเลยใต้ต้นไม้ก็เด็กตีนนี่เราก็ไม่รู้เราก็เดินเดินคนเดียวในน้องในบ้านมันก็อยู่ในบ้านละลานอนกันเต็มเลยเราก็เดินล้อถอดเสื้อเสื้อผ้าป่าไปเดินไปเจอหน้าไอ้กองงานพัฒนาแดนกุยเล่นด่วนอยู่กับไอ้แดนแดนเปอร์ไอ้ครับเปอร์กุยที่เคยเล่นด่วนกับเราเลยเราไม่เล่นแล้วเล่นด่วนกันอยู่กายแดนแคปเปอร์มันเล่นสนุกอ่ะมันปั่นประสาทกันอ่ะเราก็เดินมาเลยเราก็ไม่เอะใจเฮ้ยกุยเมื่อกี้ไม่บอกไม่อยากเล่นด่วนเล่นกับผมอยู่ไม่อยากเล่นแล้วทำไมมาเล่นอ่ะเราก็ไม่เอะใจอะไรเราก็เดินไปแม่งกากันอยู่เราก็ไปนั่งเลยมันเป็นกระไดสองขั้นสูงประมาณเนี้ยเราก็ไปนั่งอยู่นี้เขานั่งเล่นกันตรงนี้นั่งเล่นเราก็กากไปด้วยปั่นกันกูก็กากไปด้วยแล้วมันเป็นอย่างนี้ไม่เหตุใจอะไรเลยคือว่าไม่คิดอะไรสมองกันเลยว่าวันนี้กูต้องโดนแทงแล้วตบไปเป็นเพลินด้วยเพลินด้วยสู้แดดด้วยแล้วกากด้วยอะไรด้วยว่ะตาแม่งก็ลายว่ะเริ่มขึ้นแล้วเริ่มมาแล้วขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วตาลายด้วยคอแห้งด้วยน้ำลายแม่งอยู่เงี้ยแป๊บเดียวเองมีทูหรือมีไฟมีไฟด้วยเบอร์ห้ายังไฟโอ้นิดเยอะแป๊บเดียววันนั้นน่ะนั่งกากเดียวสัตว์กางไม่ออกเนี่ยเย็ดทีนี้ก็คือนั่นแหละคือพอกาไม่ออกนั่นคือจุดที่จะเกิดเหตุแล้วนี่คือเกิดเหตุแล้วเอาล่ะทีนี้พักหนูไว้ก่อนนะกินน้ำก่อนคอแห้งเลยอ่ะทีนี้มาฝั่งหวานบ้างเกิดอะไรขึ้นก็ไอตอนที่ว่าเขาชวนกินกาแฟอะไรกันตอนนั้นผมไม่อยู่ในการหวานไม่อยู่ผมไปนั่งดูนี่อยู่หนังช่องเจ็ดเสาร์ที่จะวงจากวงกินน้ำลมไฟกำลังกินผมก็นอนดูอยู่นะน่ารักนะผมก็รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นตอนนั้นอ่ะเรียกกินกาแฟกันนะแขกเรียกกินกาแฟอะไรผมไม่รู้แล้วนะผมไม่อยู่ในการอยู่ในโรงเรียนดูหนังอยู่ตะบ้างเอก็เดินมาตามบอกหวานอยากหน้าเรียกเราหน้าเราหน้าตรงนี้ไงพอเดินไปนั่งคุยกับตะบ้านเมย์ผมก็เห็นแล้วพอคุณนั่งดูกุ๋ยเล่นดวดอยู่ตรงบันไดขึ้นตรงงานที่เมื่อกี้หนูเล่าไว้มันจะเป็นบันไดขึ้นตรงงานแล้วก็มีรถไอ้เข็นโรงเรียนอะรถเข็นแกงจอดอยู่ข้างหน้ามันถ้าเกิดขึ้นมันต้องโดดออกหรือว่าโดดข้ามรถมารถใหญ่โดดขึ้นรถอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นทางเข้าอย่างงี้ใช่เอถามมาเอาไงเล่นบ้างเลยดีกว่าเนี้ยเมื่อกี้ไปชวนเล่นลงโลไม่เล่นด้วยอะไรเรื่องอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วไปถามตะแคกไปถามตะแคกว่าทำไมถึงไม่เล่นโลพวกผมอ๋อพวกคุณสั่งว่าไม่ให้เล่นนั่นทีนี้ประเด็นนี้ต้องถามเลยกลับมาถามพวกคุณว่าเราเป็นคนพูดไหมบอกคนชื่อแขกใช่ไหมว่ามึงไม่ต้องไปเล่นกับไฮโลกับพวกธาดานะพูดไหมได้พูดอันนี้จริงเลยเรื่องจริงเลยก็เอาง่ายเลยโค้กตอนเล่นด่วนอยู่อะเอธาดามาบอกมาหัวหน้าไอ้รู้ดีกว่าแล้วกลางหน้าเสือเลยเราบอกไม่เล่นลูกไม่มีแล้วเราทำเต่าปั้นหมดแล้วบอกไม่เอาลูกผมไปเลยได้ผมก็ยาวก็ได้ผมเจ้าก็ได้หัวหน้าเจ้าก็ได้เอธาดาบอกใช่เราบอกไม่เล่นเอผมไม่เล่นเราก็เลยบอกเฮ้ยนี่พวกมึงอะไปเล่นไฮโลกันทั้งหมดเลยไปเล่นกับเอทั้งหมดเลยกูจะเล่นด่วนพูดแค่นี้เราก็มารู้ตอนหลังเหมือนกันนี่ว่าไอ้แขก11แต้มเนี่ยเนี่ยไปพูดว่าเราอะเป็นคนสั่งว่าห้ามเล่นไฮโลกับเอธาดานั่นไงนี่นะอันนี้คือประเด็นเคลียร์ใจแล้วบอกว่าหนูฮกซุนก็ไม่รู้แปลว่ามีประโยคนี้เกิดขึ้นใช่ที่ทำให้เอธาดาเนี่ยเรียกกินกาแฟทำไมมันทำหน้าตึงและจ้องกันทางเราตาเขม็งถูกไหมใช่นั่นแหละประโยคนี้ที่หนูฮกซุนไม่รู้อ่ะแล้วไงต่อตอนนี้มันก็เลยเหมือนว่าเอมันเลยมองว่าใครฮกซุนอะสาบพวกผมไม่ให้ใครมาเล่นไฮโลพวกผมเข้าใจไหมเหมือนสาบพวกที่เคยเล่นไฮโลพวกผมแต่ก่อนนั้นผมได้ยินนะตอนที่ว่าไปชวนเล่นตอนที่ว่าคุณเล่นด่วนอยู่นะผมได้ยินโอ้คุณลุกไปเยี่ยวดิบอกเฮ้ยเดี๋ยวไปเยี่ยวก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งเลิกนะหนูกลับมาเล่นนะด่วนเนี่ยแต่พวกมึงอ่ะจะเล่นไฮโลก็ไปเล่นกันหมดเลยอ่ะซึ่งหลานก็ได้ยินว่าหนูก็ไล่พวกเด็กๆไปเล่นไฮโลให้หมดใช่แต่ไปถามตะแคงนะตะแคงมันพูดว่าหนูคุณอ่ะไม่มาเล่นไฮโลกับผมเพราะอะไรอ่ะใครให้คำตอบได้ไหมว่าทำไมแขกถึงผมว่าพูดประโยคนี้ผมว่านะที่หนูคุณบอกไม่ได้พูดผมว่าเขาคงแบบว่าเคืองๆพวกคุณในใจอ่ะไอ้วันที่เขาบอกให้เต็มที่ใช่โอ้ยคนนี้คือคนเดียวกันคนเดียวกันหนูไล่เหรอออกจากบ่อนมาใช่วันนั้นอ่ะเล็กๆกันมันเป็นคนขยาวครับแล้วขยาวแบบว่าโชว์เหนือคิดเดียวกะล้มเดียวไงไปหมดอะไรเงี้ยครับแล้วตะแคงนะบอสผมฟุ้นแล้วหนูแต่เต็งสี่เลยเต็งสี่เลยสี่อยู่แน่นอนนะไม่อยู่ในกระทืบเลยอะไรเงี้ยแล้วผมเห็นแล้วคุณเริ่มหันไปมองหน้าแล้วว่าแค่คุณปวดเก่งอะไรมาเนี้ยแต่ว่าคุณเป็นคนรันอยู่แล้วรันเก่าเหมือนผมบอกว่าจะใส่เตะบอลนะใส่เตะเลยประมาณนั้นไอ้ที่บอกว่าเต็งสี่กูไม่เต็งได้
ใช่มึงบวชอะไรกูต้องกับข้าวปึ๊บตะแคงเขาบอกคนข้ามหัวปุ้นนะยืนอยู่นะของสุดนั่งอยู่นะตะแคงอยู่นี่เต็งตีเต็งตีเรื่องของมีมีแน่นอนพวกคุณหันไปมองมึงไปเต็งหกเต็งห้าเขาไม่รู้ว่าจำไม่ได้แล้วเปิดมาสี่สามดอกเลยบอกได้เต็งตีเต็งตีเป็นไงพี่เราผมยังไม่งี้พวกคุณบอกไปมึงไปเลยมึงไปเลยเข้าใจแล้วก็หวานก็จะบอกว่ามันเป็นประเด็นนี้หรือเปล่าความคิดนะทำให้เขาแบบเก็บฝังใจไว้ว่าเอ้ยหนูคุณเนี่ยหักหน้าเขาไล่เขาเหมือนว่าตอนนั้นน่ะถ้าเกิดไม่มีหนูคุณอยู่ในบ้านหลังคนนึงเขาก็เหมือนเป็นน้าผู้ใหญ่ที่สุดในบ้านใช่ป่ะแต่ตาคนนี้ผมรู้ประวัติมาว่าบ้านไหนขึ้นก็คือคุณบ้านนั้นนะครับจริงๆนะแต่คนนี้เขาเป็นอย่างนั้นแล้วอันนี้หนูเพิ่งรู้ถูกไหมใช่แล้วเขาก็ไม่เด็กฝังทนนะไม่ใช่นะเขาออกลูกอยู่นู้นหนูอยู่ทุกที่อ่ะอยู่ที่อ่ะใครขึ้นนี่พอมาคุยกับผมหวานบ้านอยู่ไหนอ๋อผมเคยอยู่มินบุรีเอ้ยผมเคยอยู่มินบุรีเหมือนกันอะไรเงี้ยพอคุยกับคุณอยู่ฝังทนเอ้ยผมก็อยู่ฝังทนเลยอยู่วันละครั้งไปยี่ที่ก็หายร้อยบางร้อยบางจริงเลยร้อยบางนี่เข้าใจแล้ว11แต้มร้อยบางโอ้โหคนแดนนะจะพูดหมดเลยว่าร้อยบางอะไรประมาณนี้ไอ้ระดามาโมโหตรงนี้ด้วยที่คนชื่อแขกเนี่ยมาพูดแบบนี้ใช่ยิ่งมันเติมเหมือนเติมน้ำมันเติมเชื้อเพลิงเข้าไปอีกใช่อันนั้นเป็นแผลของธารานะแผลส่วนตัวผมรออยู่แล้วสองแผลก็ที่หลักๆที่คุยกันไปครับผมรอแล้วพอเอาวันนี้เลยไหมอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นอะที่ผมคุยกันไว้อะผมคุยเองว่าผมเล่นแน่เอาแน่แต่รอเดี๋ยวว่ามาเล่นไฮโลก่อนแต่คุณก็ไม่ยอมเล่นทันทีรอแผลใหม่รอเปิดไฮโลเปิดแผลไฮโลเลยรอมายักแล้วก็เกิดให้มีแผลคนเราได้อยู่ดีไปเล่นเลยซึ่งแผลเก่ามันก็นานไปแล้วมันจะแบบว่ามองดูไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วรอเปิดแผลใหม่อะไรเงี้ยแต่คุณไม่ยอมเล่นทันทีรอเข้าทางรอเข้าทางแต่ไม่ยอมเล่นทันทีก็เลิกเล่นแล้วแน่ผมไม่เล่นแล้วไม่เล่นต่อวันนะเล่นด่วนเล่นแค่สองคนแล้วเราไม่ไปเล่นกันขอบแล้วด่วนอ่ะครับผมไม่เดินไม่เป็นคุณเก่งไงเดี๋ยวรู้คนเก่งเดี๋ยวรู้แล้วตอนนี้เอถามว่าเล่นเลยนะจัดในวันนี้เลยว่าอะไรเงี้ยเอาดิตอนเนี้ยก่อนหน้านั้นอะรอเล็กกองงานไม่ออกนี่ไม่ได้จริงผมก่อนหน้านั้นผมก็เลยไปสั่งทำเล็กมา4ตัวเอกับผมเก็บเป็นเองเลยนี้ครับผมไม่ต้องรอพวกมึงแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวห้ามมาอยู่นั่นอะไม่ได้แทงก็ดีผมก็เลยไปฝังไว้ที่อันตรายที่สุดคือที่ปลอดภัยที่สุดฝังไม่น่าสะทงเลยน่าสะทงเลยเขาล้มท่าทุกวันเลยเจ้าหน้าที่เดินผ่านไปมาตรงนั้นเพราะตรงนั้นตอนนั้นเป็นหน้าหนาวหน้าหนาวพอลงจากห้องเนี่ยต้องไปนั่งตากแดดกลางสนามถูกป่ะใช่ผมก็แล้วตอนเช้ามันต้องเอาเสื้อผ้าใส่ถังไปเพื่อจะไปซักถูกป่ะเด็กในบ้านก็คือช่วงนั้นแหละก็ช่วงนั้นแหละผมก็เอาเหล็กใส่ถังกับผ้าไปไปขุดขอบสนามอ่ะขอบที่มันเป็นปูนนะตรงหน้าสะทงอ่ะขุดไปแล้วแก้นคุยกันปกติไปอะไรกินยาพงกาแฟไปแล้วรอลงชาติอะไรเงี้ยฝังแล้วนะ4ตัวฝังไว้ปึ๊บเอกับผมก็ไปขุดเหล็กมาไปขุดตรงนั้นอ่ะก็ขุดก็เจออยู่เดิมเอาดึงออกมาใช่ดึงออกมาเลยทั้งหมด4ตัวเลยใช่อยู่ที่เดิมผมก็หยิบมา2ตัวเอาผ้าพันนะพันใส่เป้ไว้ตัวนึงนะแล้วก็เด็ดไปตัวนึงครับและเอก็เอาไปตัวนึงเอ้ยเอมี2คมของมันตัวเลยมี2คมแต่ไม่ยาวมันสั้นๆขนาดนี้มันไม่ยาวแต่ของผมมันเป็นเหล็กเส้นแต่ว่าเหล็กคล้ายๆเป็นเหล็กลูกกงอ่ะแต่เอามาเจียแบนอ่ะเจียแบนมันยาวไงมันยาวผมก็เด็ดไปแล้วนี้เอก็บอกไปก็เอก็เดินเข้านี้เข้าทางนี้เอเข้าถึงก่อนเอเข้าถึงก่อนซึ่งหนูก็นั่งอยู่ตรงกลางก็ไม่ได้เห็นไม่เห็นก็หัวล้อมันเบิร์นอยู่ขาอยู่ขาอยู่ไม่รู้แล้วว่าชีวิตเนี่ยจะมอดมวยอยู่แล้วใช่ขาอยู่ปุ๊บเอเข้าถึงก่อนดอกแรกเอแทงปึ๊บแทงเข้าลงคอเนี่ยแต่แทงคุณบอกว่าจังหวะพังงะดีก็ยกหลบอ่ะท่านเฉียวเฉียวแล้วทองก็จะเฉียวไม่โดนไหลแล้วนี่ก็แบบเสียหลักนี่นะหลังหูเนี่ยนี่แหละตรงนั้นแหละที่ว่าแพ้นะมันมีหลังหูแต่ว่าคุณเมาจำไม่ได้แต่ผมไม่ได้เมาไม่ได้เลยครับปึ๊บตอนนี้คุณก็เสียร่างหงายท้องไปพอหงายท้องไปเอค้อมตัวเลยค้อมตัวลุกไม่ขึ้นและเอตัวประมาณใหญ่กว่านี้รับใหญ่ผมแล้วนึกภาพตอนเราเอระดาตัวมันผมนะใช่เลยนะเอตอนนั้นเพราะว่ามันพึ่งมาในซอยด้วยเอค้อมปุ๊บเอค้อมแทงเข้าหนังอกเลยผมก็เลยพอเอค้อมตัวผมไปค้อมตัวหัวเสร็จแล้วผมจับสองมือเลยวันนั้นน่ะเนี่ยผมพูดต่อหน้าเลยว่าผมกะเอาตายกะเข้าใจเลยแล้วนะผมกดสองมือไปนี่จังหวะโอ้คุณเอียวหลบอ่ะเอียววิดหลบแล้วมาโดนตรงนี้สองเซนเนี่ยคือแผลหน้าผมแทงเลยแผลอ๋อนี่แผลหวานเหรอใช่ใช่ไม่รู้ไม่รู้ไอ้คนที่โดนเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยนะว่าเมาคนนั้นหวานเมาด้วยแล้ว
อันนี้คือแผลนี่แผลนี่นี่แผลนี่แผลที่บอกว่าแปลงตายเลยเนี่ยแผลนี่แหละ12เซนเนี่ยที่เข้าเนี่ยคนในเหตุการณ์นะคนที่อยู่ในแดนนะจะรู้หมดว่าแผลเนี่ยผมเป็นคนแทงเพราะว่าพออีพีหนูของคุณออกไปอ่ะอีพีของคุณออกไปมีเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในต่างเคยเจอที่อยู่ในเหตุการณ์อ่ะโทรมาบอกว่าจันหนูใส่จำไม่ได้นะครับผิดแล้วไอ้แผลเนี่ยผมเป็นคนแทงอะไรเงี้ยนี่ก็เพิ่งรู้นะกุยนะเนี่ยเล่นกุยก็เป็นเพื่อนในเฟซอยู่แล้วกุยบอกเอ้ยหวานเนี่ยแผลเนี่ยเป็นคนแทงเพราะว่ากุยโดนลูกหลงด้วยโดนแทงเข้าเอแทงผิดเพราะเอก็เมาเอแทงเข้านี่เอแทงเข้าคุยแต่ผมว่าผมกล้าแทงเข้าใจแล้วคุณต้องบิดหลบปุ๊บโดนเข้านี่12เซนถ้าเป็นถนนเล็กเอนะเป็นไปไม่ได้แน่นอน12เซนเพราะว่าเอเล็กกว่าที่นี่จากดั้มนะแค่นี้เองแต่ผมว่ารวมดั้มด้วยประมาณนี้นะผมกล้าแทงเข้าใจกับมิดเลยแล้วปักสองมือนะปุ๊บอันนี้พอเอาคุณก็ถีบนะถีบเอเลยลงไปผมก็ม้วนจะไปคอมต่อถีบผมประเด็นเลยเด็กผมว่าเข้าไปจ้วงแต่ยกเข่าขึ้นมาบังเด็กก็ไม่โดนหัวเข่างอนี่ตรงนี้มันจะมีแผลอยู่โดนหัวเข่าจำได้เลยงอเนี่ยตรงนี้จะมีแผลอยู่เหล็กงอเสร็จจ้าขอที่ผมกระเด้งออกมาแล้วกระเด้งมาเราเห็นเหล็กงอผมยืนตัดเหล็กเอก็เข้าแทงต่อตอนนี้ปุ๊บพอเอเขาแทงต่อแล้วจังหวะพี่เข้ามาห้ามเจ้าหน้าที่มาแล้วคุณก็ยืนได้แล้วพอยืนได้แล้วผมวนเข้าไปอีกรอบนึงตอนนี้คุณยืนได้แล้วไม่วิ่งด้วยนะขาลังที่เลือดท่วมแล้วนะแต่ตอนนั้นเขายังไม่รู้ตัวหรอกเลือดท่วมไม่วิ่งไม่อะไรไม่ถอยเลยนะเดินหน้าเข้ามาหาผมเลยไปฟ้าไม้ไปฝ่าแตกเลยทุกอย่างเลยตีผมเพราะแขนบังแขนไหม้เลยนะหัวแขนบังแล้วแทงแต่ไม่โดนแล้วเขาปาดผมไวมากจริงนี่ไม่ได้มาชมต่อหน้าเลยนะโอ้ยยังหนักจีนจริงนี่เรื่องจริงใครพอเราแทงไปปุ๊บปัดเลยปึ๊บไม่โดนแล้วนี่ไม่ได้แดกแล้วไม่ได้แดกเลยมีดอกสุดท้ายบางที่เนี่ยตรงเนี้ยเอโดดเข้าไปแทงนี่อันนี้คือเจ้าหน้าที่มาห้ามแล้วนะแต่เอราดาก็ยังกระโดดด่าเจ้าหน้าที่ไปแทงผ่านหน้าได้แทงเหมือนมานี่คือแผลจมูกเนี่ยโดนแผลก็คือว่าคือถ้าเลือดเนี่ยออกเป็นก้อนเลยนะนี่คือเข้าตาไหมเข้าเลยไม่เห็นเลยนะมาตรงนี้ไม่เห็นเลยนะเนี่ยเลือดเป็นก้อนเลยนะตอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจอะเลือดเป็นก้อนเลยแต่ผมแทงได้จะจ่าทีนึงไอ้12เซนเนี่ยแล้วก็มาโดนหัวเข้าทีนึงนอกนั้นก็ไม่ได้โดนอะไรเลยที่เหลือก็ความที่แบบหนูไวมากอีก15รูน่าจะของเอหมดผมน่าแค่2รูแขน4นี่1หลังหู1แล้วแขนเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าโดนเฉียดโดนผมไปบ้างหรือเปล่าเพราะว่าคุณปัดตอนนี้ผมแทงแต่ไม่โดนตัวแน่นอนไม่โดนตัวเลยไม่โดนตัวเลยไม่ไหวเหรกูตกใจเลยสัตว์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 กูตกใจเลยระแวงคือมันหมดระแวงไปแล้วไงมันน่าคุยกันยิ้มไปเหมือนเชื่อนี่น้ำผักหน้าแบบเหมือนจริงด้วยมันไม่ได้หมักแบบว่าเล่นๆน่ะไอ้เหี้ยขวัญมากเล่นหน้าท้องแม่งแข็งเลยไอ้เหี้ยกูไม่เราก็คิดใจกูใจได้แรงจริงเลยมาเราคิดใจว่าไอ้เหี้ยพอเราเปิดแผลเก่าๆมาพอรู้ว่าแผลแทงปุ๊บไอ้เหี้ยขึ้นขอได้จะจู้หน่อยอะไรอ่ะไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้สัตว์โดนเหมือนกรรมไม่มีจริงเอาไว้สัตว์เนี่ยให้ทุกกระทั่งทุกนั้นถึงตัวไปไงจ้ะเวรกรรมลงโทษเดียวหัวใจไงหัวใจแม่แม่กูไม่ได้ยังไงวะมีนี่เว้ยมีรักยมนี่มันมีนี่รักยมลูกพ่อไม่ต้องมีมุมออกมามันเขาหยอกพ่อลูกเขาหยอกหลายมุมหลายมุมเนี่ยมึงก็ยิ้มตาเลยไปก่อนเลยก็กูหันกำลังกินนาฬิกาอยู่กูเลยมึงยิ้มตาหวานเลยสอดถึงไหนแล้วเนี่ยเชื่อไหมกูไม่ตกใจเดียวคนดูไม่ได้ตกใจเชื่อไหมตากล้องตกใจเมื่อกี้มึงกำลังกินนาฬิกาของกูไหมเออเดือดแน่ร้อนเลยสัตว์ไอ้เหี้ยพ่อบ้านผมไปเตรียมมาแล้วพ่อบ้านรู้ต้องโดนแล้วพ่อบ้านรู้ไม่ใช่ไอ้สัตว์ไม่โดนเลยเนี่ยต่อให้กูโดนเหรอไอ้เหี้ยผมสุนการ์ก่อนไม่งั้นผมบอกว่าผมต้องเล่นให้หนักกว่านี้การ์ก่อนผมสุนการ์ก่อนการ์ก่อนเราถ่ายแล้วในโปรการ์ต้องเดิ
จะหนีแล้วนะคุณกาก่อนไม่เนียนไม่เนียนกาก่อนใจหายเสียแล้วเสียแล้วเสียนี่เขาเป็นปัดหน้าจริงไงโอ้ยนึกตกใจเลยเพราะว่าเขาเป็นกาบ้านเพราะว่าดูดูมาลายันแม่ไม่เหนียนเนี่ยนะมันที่มันปัดหน้าแบบนี้เลยสัตว์ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ารู้มาเตรียมไว้ก่อนแล้วน้องเร็วเขาบอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นนะไม่ต้องไม่ต้องตัดกล้องนะถ่ายแล้วคอยไหลเลยเราไปบอกแล้วเหรอบอกเตรียมไปแล้วกลัวตัดกล้องไงกลัวตัดกล้องเอ๊ก็ยังไม่รู้เลยนะหรอไม่รู้ไม่บอกคุยกันแล้วเมื่อวานนาเสียเออแล้วพอมึงมาวันนี้เดี๋ยวบอกว่าพอถ่ายปุ๊บแล้วแบบว่าทำแบบว่าทะเลาะกันแล้วมึงจังหวะดีจังหวะที่มึงเพิ่งมารู้ว่าหวานเนี่ยเป็นคนแทงแทนนี่เงี้ยที่แล้วมันจะขึ้นเมื่อวานเออผ่านมานี่ปุ๊บป้าป้าเลยหวานเลยกูเก็บอาการไม่อยู่ดีอ่ะกายสัตว์ด้วยไอ้เหี้ยเก็บอาการไม่อยู่จะเหมือนเนี่ยทีมกล่าวย้ำนะอย่ามีลงกินอีกบุ๊กด้วยไอ้เหี้ยทีแรกที่มีเรื่องแบบนี้ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์มึงรู้ได้แหละไอ้สัตว์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 มึงนี่แม่งไอ้สัตว์เงินเดือนมาไปหนูเองแม่มันก็รู้เอาเร็วมาดิมึงยืนยิ้มอยู่มาดิมันนี่มันนี่เมื่อกี้ยักหน้าเลยรู้ยักสั่นอยู่เลยนะไอ้สัตว์แหมไอ้สัตว์เสียงเสียงเสียงสัตว์ไอ้สัตว์เอ็งก็เด็กเหรอเอ็งไม่รู้ไม่รู้เลยกูอยู่กับเอ็งกูไม่บอกมึงเลยหรอเออแต่ที่มันนี่ไม่บอกกูไม่บอกทีมงานเพราะว่ากลัวกลัวตัดกล้องไงกลัวเดี๋ยวว่านึกว่ามีเรื่องจริงนะตัดกล้องอะไรไงแอบบอกตอนไหนเนี่ยแอบบอกกันเนี่ยตอนก่อนถ่ายเนี่ยอ๋อบอกเลยโอ้โหเรียวจริงเนี่ยเพราะว่าผมก็รู้เรื่องที่จัดหนักเพราะว่าจัดหนักไม่ใช่กูไม่พูดไอ้กูเชื่อหลังเชื่อแบบกูจัดหนักไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยโดนรายการตัวเองเนี่ยวันนี้โดนรายการอื่นยังไม่ไหวโดนรายการตัวเองนี่ทำไมกาก่อนยิ่งนี้เตี้ยไปหมดแล้วถึงไหนแล้วเนี่ยถึงไหนไม่รู้ถึงทางแรกแรกเลยคือพอเจ้าที่เขาห้ามเนี่ยต่อท้ายก็เอก็แทงสวนเข้าไปโดนจมูกตอนนี้แผลสุดท้ายเลยปุ๊บแล้วนี้พอห้ามขาดแล้วนะตอนนี้ผมก็เลยบอกเอ๊ผมกลัวคือว่าพันไม่เห็นนะยังไงก็ตายพันเห็นเนี่ยคือเลือดเต็มหน้าเลือดออกเป็นฟองแล้วคือฟองแล้วยืนได้แล้วพักเองยืนได้แล้วพักเดียวพับลงแล้วเนี่ยหนักเหมือนเนี่ยพอไปปุ๊บยืนเสร็จปุ๊บไปแล้วแล้วกูถอยหลังอ่ะเห็นมีที่นั่งได้มั้ยหน้าข้างโรงงานใช่มั้ยกูก็นั่งแล้วแม่งสไลด์อ่ะบูบสไลด์ลงเลยบึ๊บหลองไม่รู้ตัวเลยคือคอพับคอมันเลยสไลด์ผมไม่มีแรงเลยแล้วอยู่เงี้ยผมก็เลยเห็นว่าตายแน่นอนแล้วคิดว่าตายเพราะเอ๊ะไม่รอดว่ะเอาเล็กมาเดี๋ยวเล็กทิ้งก่อนเพื่อว่าไม่มีของกลางเงี้ยเดี๋ยวบอกไม่ต้องขึ้นไปมอบเลยเดี๋ยวบอกไม่ต้องมอบเลยแล้วจังหวะในบ้านเขาวิ่งมาเต็มเลยพวกเด็กก็วิ่งว่ะพวกเด็กมันก็เราไม่ได้ว่าอะไรนะแต่คือว่ามันก็มือเปล่ามันก็ไม่กล้าหรอกกล้าหรอกมันก็ไม่กล้าเพราะปกติว่าคนผู้ใหญ่ในบ้านโดนใช่ไหมผมก็ยืนกับเออยู่หน้ายังไม่ขึ้นบวชนะยืนหน้าบวชก็มาเข้ามาอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครเข้าเขาวิ่งหาของขึ้นกันหมดวิ่งไปช้อนแล้วก็หันไปเห็นโบวี่แล้วโบวี่เข้ามาไอ้หนูตื่นจะหลับอะไรเงี้ยตกหน้านะหนูตื่นจะหลับก็พวกช่วยเหลือก็เอาเข็นรถอะเข็นรถเข็นไปเข็นไปอะเต่ายังวันนะก็คือไปสภาพเนี้ยก็คือนั่งรถเข็นไปเนี่ยรถเข็นเลยนั่งสภาพนี้เลยเลือดเต็มเลือดออกเป็นฟองตาเบลอคือขาเลยตอนนั้นอะไม่รู้ว่าเลือดตรงไหนบ้างแต่มันเต็มหน้าเลือดมันออกมาเต็มหน้าแล้วเราก็มองว่าไม่รอดแน่เลยใช่ไหมผมก็ขึ้นบวชกับเอก็คุณจะเข็นไปโรงพยาบาลใช่ไหมภูมิกลางก็โทรมาว่าให้ผมเอาตัวผมออกไปภูมิกลางเลยอะไรเงี้ยแล้วเจ้าที่ปั่นจักรยานมานะบอกว่าเฮ้ยมึงแทงกันเรื่องอะไรวะอะไรเงี้ยผมเลยบอกอ๋อมันไหลแผลนะครับมีแผลเต็มทั้งหุ้มทั้งข้าวด้วยนะบอกโอ้โหมึงไม่แทงให้ตายเลยวะกูต้องนั่งไปส่งโรงพยาบาลตำรวจอีกเนี่ยโรงพยาบาลใช่ไหมแล้วนี้ก็มีผู้ช่วยเหลือกลับมาผมไปส่งเสร็จก็กลับมาไอ้ป้อมกลับมาผมก็ถามว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยบอกว่าไม่รู้เป็นไงเอ้ยมันก็สาหัสอะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยพกซุนคล้ายๆว่าพูดกับผู้ช่วยเหลือว่าชวนผมคุยนะอย่าปล่อยผมรับผมรับแล้วผมไม่ตื่นแล้วงานเนี้ยใช่ไหมแล้วก็พอไปถึงโรงพยาบาลก็ไม่ได้เป็นอะไรเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเหมือนก็ไปเล่งหมอไว้ให้รีบเย็บเลยจะรีบกลับไปแก้พวกมันแล้วมาเนี่ยตามมาฟังหนูบ้างอะ
ถามหนูห้องชุมก่อนเป็นคำถามที่อยากจะถามทำไมเราไม่มีอาวุธถามว่าแล้วเราเป็นเมาด้วยอาการเมาด้วยตอนนั้นแล้วตอนนั้นพอรู้เปิดแรกมาปึ้มเนี่ยคือเห็นแล้วคือหนูโดนแล้วคือแผลล้มแล้วไร้หน่อยถูกไหมคือเห็นแล้วคือเอาวิ่งอุดรแล้วปุ๊บทำไมยังไม่คิดที่จะวิ่งเราถามกันแบบตรงๆวิ่งไม่ได้โค้เพราะอะไรเอมันทับอยู่อ๋อคือว่าจังหวะพอเราโดนเปิดตอนนั้นเอคอมเลยใช่ล้มปุ๊บเขาค่อมตามเลยไวมากไวมากไวมากตามเลยเลยค่อมเลยแทงพอเราลุกได้มันวิ่งไม่ได้โค้ไม่รู้ว่ามันวิ่งไม่ได้มันโดนแล้วอ่ะมันโดนแล้วกูต้องสู้กูต้องเอาคืนหน่อยอ่ะมือเปล่าว่าจีนขอว่าหมัดสองหมัดกูโอเคอ่ะแค่นั้นขอกูได้สวนหน่อยแค่นั้นเองมันวิ่งไม่ได้จริงแต่ตอนที่ลุกเนี่ยตอนนั้นเราไม่รู้แล้วว่าเราโดนตรงไหนบ้างไม่รู้ถูกไหมใช่แล้วก็หยิบตามไปหยิบไม้เนี่ยไอเศษไม้ใช่ใช่ดำดำไม้ฟาดมาสู้ครับมาสู้มาตีกับผมแม่งเหมือนไม้เรียวแม่งเหมือนไม้เรียวมันเป็นไม้ฝาดแตกอ่ะดำฝาดแตกอะไรเงี้ยก้อยน่ะของใครไม่รู้เขาวางอยู่ไอตรงรถเข็นนะใช่ใช่ไปหยิบมาน่ะได้แค่นั้นจริงน่ะทำได้แค่นั้นคือสุดแล้วมันมีแค่นั้นจริงๆแล้วจังหวะพอปุ๊บแล้วเราก็ฟุบลงไปเลยตอนนั้นยังมีสติอยู่สไลด์ลงไปเลยแล้วก็มีไอ้เต่ายังวันมาแล้วก็ไอ้กิ๊กคู่ดีผมอ่ะมาแล้วก็บุ๊กโบวี่แล้วก็ไอ้เบียร์ที่ว่าเสียไปแล้วนะวิ่งมาแล้วก็สายรถเข็นไปที่บอกว่าขากูอ่ะไอ้เหี้ยไม่ล่างเลยไม่มีที่เหยียบ2อันใช่มั้ยถ้าว่าเราไปอย่างเงี้ยป้อมเข็นมาแล้วรถแม่งเข็นอ๋อรถเข็นพยาบาลเนี่ยนะเออรถเข็นน่ะวิวแชร์เข็นแล้วมันช้าออกนอกงานมาแล้วไอ้เหี้ยมันช้าไว้ป้อมรู้ว่ามีใครถ่วงอะไรอย่างเงี้ยมันช้าว่าขากูตกไปข้างกูไม่รู้โอ้โหเนี่ยบ่อยขากูลากเลยเฮียแม่เป็นแผลหมดเลยนิ้วโป้งแม่เป็นแผลหมดเลยไอ้เฮียโดนแทงแม่ไปเจ็บข้อนิ้วโป้งลากเลยแล้วความรู้สึกมันช้าจังมันช้ามากแต่ช้าเว้ยมันช้าทองเปรมเลยนะถ้าเกิดว่าโดนแทงมาฝ่าห้ามจริงๆนะไม่น่ารอดเพราะโรงพยาบาลไกลมากไกลมากโอ้โหเข็นเลยอะไกลอะแต่ก็ยังมีสติอยู่ในการที่เฮ้ยก็คุยนะอย่างนั้นใช่มันก็คุยไปตลอดไอ้ป้อมอ่ะผู้ช่วยมันก็คุยไปตลอดซึ่งตอนนั้นเรารู้อย่างว่าเราโดนทั้งหมดกี่รูแล้วไม่รู้ยังไม่รู้แต่รู้ว่าเลือดแม่งท่วมเลยแล้วว่าแล้วฟอร์แม่งฟอดเลยแล้วว่าพอไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บก็ขึ้นเตียงแล้วก็เข้าห้องฉุกเฉินแล้วหมอก็เย็บเราก็เร่งหมออ่ะรีบเย็บเลยผมจะไปแก้แล้วว่าเอาให้เสร็จเลยผมจะไปแก้แล้วไวเลยหมอแม่งก็กลัวบอกคนไข้ใจเย็นหมอกลัวแล้วว่าเขาก็กลัวเขาก็เจาะปอดบอกคนไข้พักผ่อนก่อนนี่ว่ารักษาตัวเองก่อนเรื่องอื่นมาทีหลังอะไรเงี้ยผมเย็บไปไวเลยกูจะไปแก้แล้วเราก็กลัวเลยนะเราก็โมโหหมออ่ะทำช้าเขาก็เย็บไปแล้ว1นับไปนะ2 3นับไปแล้ว4 17เข็มไอ้17รูนะคนไข้แล้วเอาออกมาตำรวจตอนไหนคือวันนั้นเลยนี่แหละมองนะก็คือเท่ากับว่าโดนเนี่ยเอทาดากับหวานปากดำรวมแล้วทั้งหมด17รูนะ17รูได้คำตอบจากคุณหมอที่เย็บแผลใช่ใช่เจาะปอดแล้วก็รถพยาบาลมาเขาบอกว่าต้องไปโรงพยาบาลตำรวจแต่ตอนนั้นเขาเจาะปอดเราเสร็จปุ๊บเราก็ยังหายใจตีๆขัดอยู่เขาเจาะยังไม่ดีที่หมอที่โรงพยาบาลกรมครับพอไปที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็หมอเขาดูเขาบอกต้องเจาะใหม่นะคนไข้โอ้โหเจ็บสองท่อเลยเจ็บสองท่อเลยต้องเจาะใหม่คนไข้เจาะใหม่นะคนไข้โดนแทงอีกตอนนี้เออโอ้โหเบิ้ลเลยอะโอ้โหเจาะไปทีไม่เจาะใหม่เพราะผมเคยเห็นคนที่ว่าเจาะปอดเนี่ยทรมานมากเลยนะเพราะมันต้องมีโหลสูญการมีอะไรด้วยมีหลายอย่างเลยสองโหลสายยางอะไรของเขาอ่ะเขาต้องวัดค่าอะไรของเขาด้วยอะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าเอาใหม่ก็ใหม่ครับพอเขาเจาะใหม่ทำขยับให้เราใหม่อ่ะปูนแม่งโล่งเลยคือโล่งเลยรู้สึกหายใจแล้วมันคล่องใช่มันคล่องแล้วเลือดมันก็ลงไปลงไปในโหลอ่ะใช่ลงไปในโหลแก้วเขาอ่ะหลับอย่างเดียวเลยพอเสร็จอะไรเสร็จหลับมันเพียเพียเข็นไปปุ๊บก็หลับแล้วก็ย้ายขึ้นไปห้องชั้น5โรงพยาบาลกรมนะชั้น5อยู่โรงพยาบาลได้ประมาณกี่วันมั้ง11วันขอกลับก็กลับทีนี้ก็กลับมาก็มาอยู่ที่แดน 3ขังซอยเขาขังนะขังผมนะคือกูโดนแทงนะกูโดนแทงนะโดนจับมาตอนเย็นเลยชุดไอ้นี่เลยชุดพุงโรงพยาบาลตำรวจเลยเสร็จปุ๊บก็ขึ้นเข่าเข้าห้องเดิมมันก็ถามเป็นไงมั่งจานบอกว่าโอเคอยู่ไม่เป็นไรมากแต่แม่งมันแบบว่าลำบากมันขยับลำบากว่ามันเข้าปอดใช่ไหมมันไม่เหมือนเดิมอ่ะทุกวันนี้ก็ยังไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไหร่เออแล้วก็นอนพอเช้าปุ๊บเขาไม่ให้เราลงเว้ยเขาไม่ให้เราลงห้องเว้ยว่าทำไมไม่ให้ผมลงห้องอ่ะบอกไม่ได้ลงไม่ได้ก็ผมโดนแทงนะเออลงไม่ได้เขามีคำสั่งมาให้อยู่บนห้องห้ามลงบอกเอา
อะไรวะเนี่ยตอนนี้เขาก็เลยขายจากข้างบนลงมาอยู่ห้องเสมียนข้างล่างแล้วก็ลูกพี่เราอ่ะชื่ออะไรวะที่อยู่พัฒนาแดนหวานจำชื่อไม่ได้ครับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาบอกทำไมมึงจะลงไม่ได้เอาไว้หนูเปิดให้มึงลงเองเขาเปิดห้องเลยให้เราลงมาอยู่ข้างล่างแล้วก็ลงอยู่ข้างล่างก็นั่งคุยกับพี่ใหม่ก็เลยมารู้ไอ้เนี่ยแผลไอ้แขก11แต้มเพราะว่ามันมีคนน่ะได้ยินตอนที่ว่าไปคุยกันน่ะที่บอกว่า60บอกว่าไม่ให้คนในแดนเล่นไฮโลกับเอธาดาใช่น้องตุนนะใครน้องตุนโดนแทงเนี่ยดังไม่ต้องในคองเปรมมันดังไปยังเขาบินดังไปยังเขาไผ่ที่ดังหมดอ่ะมีแต่คนติดหมายมาว่าคุณตายแล้วเหรอคุณตายแล้วเหรอใช่ครับปล่อยมันเลยนะผมปล่อยมาข้างนอกนะตอนแรกๆนะผมยังคิดเลยนะกูจะเอาไงดีเนี่ยกับหกคนเนี่ยเดี๋ยวหกคนปล่อยมันกูจะเอาไงดีเนี่ยฟาร์มนี่เรารู้นิสัยเขานะว่าเขาก็ไม่ยอมใครอะไรอย่างเงี้ยนะก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกาละครั้ง1 by Coke Zero นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกาละครั้ง1 by Coke Zero นะครับ